35 พวกสามนิกายมีไหมที่นี่มีพวกพระสามนิกายมีไหมไม่มีมันเป็นโรคอะไรที่มันเหมือนจะเป็นบัดนี้เลยระยะนี้มาผมเอายานั้นนัดตอนเช้าหรือนัดตอนจะนอนทุกวันไม่ค่อยแสดงถ้าไม่นัดที่ไว้2-3 วันเป็นทีเหมือนจะเป็นหวัดมันแปลกมานานแล้วนั่นเองไก่ก็มีเท่านั้นเลยเดี๋ยวนี้ไก่ตายไหมแปลกๆเห็นไก่ตายไหมเดี๋ยวนี้ก็เห็นในบ้างซากไก่ทั่ววัดเนี่ยใครได้เห็นบ้างไหมเดี๋ยวนี้เห็นครับเห็นครับทางไหนทางกุฏิครับกุฏิแทนพระโรงเดิมครับตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีครับโอ้นั่นนั่นสิมันตายไปเลยก็ตายไปแล้วหมดไปตะก่อนไก่นี่เต็มไปหมดในวัดหมูตายมากจริงน่าตายไปถึง2 ส่วนละมั้งดูบางตาเอามากทีเดียวปีนี้ไม่เห็นไก่ออกไปเที่ยวทุ่งนาตามธรรมดาพอเขาทำนาเสร็จแล้วมันจะออกเที่ยวหากินตามทุ่งนาพวกเข้ามาก็เข้ามาแต่พวกไม่เข้าก็ตายปีนี้ไม่เห็นไก่เลยไม่มีไก่จะออกไปยังว่าแล้วฝังไหมเห็นแล้วฝังไหมฝังครับเราก็สังเกตเลยทั้งเราอยู่ก็ไม่เห็นแต่ไก่มันบางตาไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ถึงจะไม่มีไก่ทันคมมีตัว2 ตัวเท่านั้นเข้าไปลึกมีแต่แบบบางๆทั้งนั้นอะไรที่วัดกับประตูงานอะไรบ้างเขาเขียนไว้นั่นเดี๋ยวเรื่องสมเด็จใช่ไหมแล้วมีอะไรบ้างมีงานของพุทธสมาคมร่วมกับท่านวัดท่านมหาโพธิ์ฉลองสมเด็จครบรอบ60 ปีทำบุญภาวนาภาวนาฉลองอายุครบ60 ปีสมเด็จพยายามมันดึงเราไปเรื่อยวัดสัพพทุมเนี่ยเราเคยไปตอนจะสร้างศาลาภาวนาเหมือนกันก็มาพบคนเอกอะไรตำรวจคนตำรวจเอกอะไรก็มาถวายมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้เราช่วยอะไรก็ได้สุดแล้วผมเพิ่มแล้วอะไรมันก็รวมนั่นเหมือนเดิมแล้วเอาชื่อเราไปลงเลยที่วัดสัพพทุมมาใช่วัดสัพพทุมท่านจะคุณปัญญาพิสารเถรต่อรอมาเนี่ยพ่อแม่อาจารย์มากก็เคยมาพักมาจำพรรษาที่นั่นเยอะแล้วมีอยู่เรื่อยมีว่าตั้งแต่เป็นคุณบาลีมาผ้าผ่านไปไม่ค่อยมีองค์ไหนพอที่จะตามแถวตามแนวท่านไม่ได้บังไม่ปรากฏการภาวนามันทำยากนะใครยังไม่อยากสนใจทำภาวนาที่จะเอาผลจริงมันไม่สนใจที่เอาแต่ชื่อเนี่ยมันสนใจเอาแต่ชื่อเท่านั้นนะจำเป็นต้องหาตัวไม่แต่ชื่อชื่อ
บาปชื่อกรรมชื่อกิเลสตัณหาชื่ออัตชื่อธรรมนรกสวรรค์นิพพานนั้นได้มีที่ชื่อที่ชื่อเต็มความจำใครก็ไปหาเรียนแต่ชื่อที่ชื่อสิเรียนจบพระไตรปิฎกก็มีแต่ชื่ออืมตัวจริงอยู่นั้นมีที่ไหนท่านชี้กับมันในหัวใจนั่นไม่ได้ชี้ไปไหนนี่นะชี้เนี่ยเข้ามาสู่ใจเราเนี่ยนี่ตัวจริงอยู่ที่นี่ผู้ที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่เราปุพังธรรมะธรรมะอยู่ตรงนี้แต่พวกเราเป็นเรียนเราตั้งแต่ชื่อแต่คุกแต่เงาไม่หาตัวเราเรียนง่ายไม่ได้ชื่อแล้วก็มาตื่นชื่ออีกแหละโอ้เรียนได้ชื่อแล้วก็มาตื่นชื่อไปอีกตื่นสองชั้นสามชั้นนะตัวจริงไม่สนใจเรียนเข้าไปเพื่อจับตัวมันเลยตามรอยโคก็ตามเพื่อให้ถึงตัวโคตามรอยธรรมก็เพื่อให้ถึงองค์ธรรมรอยธรรมก็คือชื่อเหล่านี้ที่รอยแต่เราเทียบแล้วนะรอยของอัดของธรรมที่เราเรียนท่านจดจารึกไว้ในคัมภีร์นั้นนี่คือชื่อรอยธรรมแล้วนั่นแหละให้พวกเราไปเรียนแล้วให้ตามหาองค์ธรรมไม่ได้เหมือนมาตามรอยโคออกปฏิบัติด้วยความตั้งใจแล้วนั่นแหละที่ที่มาตามรอยล่ะตามรอยธรรมความมั่นใจจะไปไหนเดือดมากเดือดน้อยเริ่มตั้งแต่ความสงบนั่นสมาธิมีสมถะความสงบสมาธิความตั้งมั่นสันติความสงบความสงบที่ใจนี่เนี่ยนี่ถ้าเทียบตัวโคก็นี่เจอแล้วที่ใจองค์ธรรมก็เจอแล้วนี่ที่ใจองค์ธรรมแท้เริ่มแล้วสมาธิสงบเนี่ยสงบที่นี่อ๋อเนี่ยว่าสมาธิเป็นอย่างนี้เองนะแต่ก่อนเราได้ยินแต่ชื่ออ่านแต่ชื่อท่องบนสังฆทายจำแต่ชื่อในคัมภีร์ที่ตัวจริงมาปรากฏที่นี่อ๋อเนี่ยเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ลำพึงลำบานอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยสมาธิขั้นใดภูมิใดของสมาธิเราก็อยู่ที่นี่ที่นี่มาปัญญาก็เหมือนกันสอนให้จิตรู้เรื่องปัญญารู้เรื่องความรู้ความฉลาดของตนผมมารู้ที่ใจนี่ปัญญาขั้นไหน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 ก็มาปรากฏที่นี่ที่นี่เนี่ยเพราะคำพีทั้งชี้เข้ามาที่นี่ถ้ามันมุดหลุดพ้นจะหลุดที่ไหนใครเป็นผู้ติดใครเป็นผู้คล้องใครมันถูกบีบถูกบังคับหลุดพ้นเดี๋ยวหลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นที่ใจแฮหลุดเท่านี้พ้นที่นี่นั่นถ้ามีปฏิบัติแล้วปฏิเวทะปฏิเวทมันก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆเลยสิเริ่มขึ้นแต่ต้นค่อยรู้แจ้งรู้ชัดเรื่อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดก็มารู้ที่ใจนั่นถ้ามีแพงปริยัติอย่างเดียวก็มีแต่ชื่อได้แต่ชื่อมีปฏิบัติก็เรียกว่าตามรอยตามหาตัวจริงก็เจอที่ตัวจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์แปลกปลอมที่ไหนไม่เคยมีศาสนาองค์ศาสดาองค์เลิศทรงเห็นหน้าถึงที่ถึงบอกไว้เสียงพิษทางเดินขี้เข้ามาขี้เข้ามามาเจอที่ใจความจำเราเรียนมามันเป็นภาพความจำความจริงคือเราปฏิบัตินำความจำนั้นมาปฏิบัติปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาในเราเห็นความสงบของเราเป็นผู้สงบปรากฏที่ใจความจริงขึ้นแล้วที่นี่แต่ความจริงก็เป็นสมบัติของเราแท้แหละที่นี่นะความจำยังไม่ใช่แต่ความจริงนั้นใช่แล้วที่นี่มากน้อยใช่เข้าไปโดยลำดับสงบเมื่อไรสงบเองนี่ปราศจาก
จิตปราศจากความวุ่นวายใจของเราปราศจากเองนั่นมันก็เห็นอยู่ที่ใจของเราเป็นสมบัติของเราเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นยิงขึ้นที่ใจของเราเป็นสมบัติของเราพร้อมพร้อมไปเลยอย่างนี้สอนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมีธรรมท่านทำสองประการปริยัติปฏิบัติกลมกลืนกันแล้วยังไงปฏิเวทก็ต้องติดแน่วันไปเพราะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากทำทั้งสองประเภทนี้เป็นผู้ค้นขวายมาทางมีปฏิบัติมันมีแต่ชื่อนะชื่อไม่ทำจิตใจให้สะดุดนะจำได้เฉยยิบยับนิดหน่อยมันเรียนไปเรียนไปมันก็ชาเลยชินชาหนักเข้าไปมันก็หน้าด้านพี่เหลียเข้าไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ในความจดความจำแล้วตัวรู้ตัวฉลาดตัวรู้มากเรียนมากจำมากนั่นพี่เหลียเข้าไปตีตลาดความสำคัญตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วนั่นแหละพี่เหลียตั้งตลาดแล้วตีตลาดแล้วไม่รู้ว่าสิ่งที่กล่าวเหล่านี้มันเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไม่งั้นเอาอะไรมาพูดวะถึงเวลาความจริงได้เข้าถึงไหนถึงไหนพวกจอมปลอมเหล่านี้มันตกออกตกออกหลุดออกหลุดออกมันก็เห็นชัดๆอยู่กับใจแล้วไม่มีอะไรจะหลุดไม่มีอะไรจะตกเมื่ออันต่างอันต่างเป็นความจริงตามหลักธรรมชาติตัวเองไม่มีอะไรตกอะไรเพิ่มแล้วมันก็ยิ่งชัดละที่จริงอ๋อแล้วมันมีการเข้าการออกภายในใจเป็นอีกอย่างทั้งหมดไม่มีเข้ามีออกไม่มีเคลื่อนไหวทางฝ่ายสมมุติที่จะให้เป็นโทษเป็นคุณมันก็ยิ่งชันแบบนี้มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจคุณเป็นไงพูดอะไรมาเฉลี่ยนี่หลังไหลออกมาต้องพูดทั้งข้างเฉลี่ยมันแก่มาแล้วก็ยังว่ารถนี่จะคอยจะจะพังพวกเราพากันสนใจนะผมไม่มีเวลาอบรมแล้วไม่ได้หมายถึงเวลาอะไรหรอกหมายถึงธาตุถึงขันธ์ในของเองเวลามันติดปากเฉยมันเป็นอยู่ในธาตุในขันธ์แต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้อันนี้มันไม่สนใจกับอะไรแล้วนะมันพอๆกันหมดไม่ว่าพระวันเรียนประชาชนก็ไปเป็นพ่อเป็นภาระเหมือนกันเราจะต้องแบกกำลังเราที่จะแบกมันเป็นยังไงแน่มันก็ไม่พ้นตัวของเราเองอยู่กับตัวเราในครัวนี่โอ้โหก็น่าสงสารด้อมเข้าไปไม่ได้นะคอยลุมในครัวที่ดูเดินไปผ่านเนรก็ไปเอาไม้ไปค้ำบอกไม่นั่งแล้วอ่ะมาดูนี่เฉยๆว่าไม่ฟังเลยว่าตาน้ำอะไรตัวอะไรมาเด็กเอามาให้ที่มุมศาลนี่บอกเอาอีกแล้ววะไปไปนู่นไปจะไปฉันให้นะนั่นแหละแล้วเอาคืนไปนู่นลุ่มค้ำต้นขนุนมันเองอันนี้มันจะล้มเราเห็นมันมีลูกอยู่นั่นก็ลอกอาศัยไม่ใช่อะไรนะเอาข้ามอยคอก็ลอกเลยอาศัยตรงไหนมีผลไม้ก็ลอกนั่นก็พอมีความสุขเวลานี้ขนุนกำลังถ้ามันต้นไหนมันดกลูกหนามากก็ให้เอาออกนี่เราเคยบอกกับเมนแล้วนะพระก็เลยยินด้วยกันตอนนี้จะบอกเนี่ยก็แน่ได้บอกได้สบายสบายเพราะเราเคยบอกไว้แล้วอะไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนอะไรๆต้องเป็นเราที่แต่เราบอกแล้วจริงไปคิดมันไม่เกิดประโยชน์อะไรสติปัญญานี่เงียบๆพอให้เห็นเป็นยี่แววของทางเดินพระฆ่ากิเลสมันไม่เห็นมันปรากฏทำไงที่ภาวนามาสักเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้เรื่องในเราก็เพราะมันบอกอยู่ชัดๆปัญญาจะ
จิตจะออกมันต้องมีอากัปกิริยาดิ่งดิ่งสลับอันนี้มีแต่ดิ่งเพื่อจะจมเลยปิดคอพันคอพอพูดนี่หน่อยออกมาแล้วไม่สะออกมาอย่างไรเริ่ม